ผิดก็ยังรอได้ไม่เข้าใจวันนี้เมย์เล่นเก่งมากขึ้นเยอะเลยนะคะหรอวะทิศแต่เมย์ว่ามันยังไม่ค่อยคล่องเลยอะเมย์คะวะทิศว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเมย์เล่นไปอีกหน่อยนึงเมย์คงเก่งกว่าวะทิศแล้วอะค่ะไม่ขนาดนั้นหรอกวะทิศเล่นเก่งกว่าเมย์อีกแล้วง่วงแล้วเหรอคะก็เริ่มง่วงแล้วอ่ะวาทิตย์โอเคถ้างั้นไปนอนกันดีกว่าต้องทำอะไรเซอร์ไพรส์เมย์แล้วล่ะนี่เธอจะบ้าเหรอจัดดอกไม้ทั้งแปลงให้เสร็จภายในคืนนี้เนี่ยนะค่ะก็วาทิตย์อยากจะทำอะไรเซอร์ไพรส์เมย์หน่อยอะค่ะเธอกับฉันแค่สองคนจัดให้เสร็จภายในคืนนี้ไม่จัดทั้งไร่เลยล่ะทิพย์พี่ทำได้หรอคะฉันประชดนี่วาทิตย์ฉันหมายความว่าแค่เธอกับฉันสองคนจัดดอกไม้ทั้งแปลงเนี่ยให้เสร็จคืนนี้มันจะไปทันได้ยังไงฮะแล้วเธอก็ไม่แข็งแรงด้วยนี่ฉันต้องขุดดินจนกล้ามขึ้นเลยไหมถึงต้องให้ทิปปี้ช่วยนี่ไงคะนะนะนะโอ้ย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 เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับคุณทิปปี้ผมพาทีมงานกว่า600ชีวิตมาช่วยแล้วครับรับรองครับเสร็จทันเวลาแน่นอนเห็นไหมทิปปี้มีคนมาช่วยแล้วขอบคุณทุกคนมากนะอะไรที่เป็นความสุขของคุณวาทิตย์เนี่ยพวกเราพร้อมช่วยเสมอครับจริงไหมครับพวกเราจริงโอเคงั้นเราเริ่มงานกันเลยไปครับไปขอบคุณนะครับ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 วาทิตย์วันนี้ค่ะวาทิตย์ทำอาหารเช้ามาให้เมย์ค่ะวาทิตย์ทำเองหมดนี่เลยเหรอวาทิตย์ทำเองเลยค่ะในวันนี้เธอยังไม่แน่ใจว่าฉันคนนี้จะรักจะดูแลเธอได้หรือไม่ใช่ค่ะโอกาสฉันคือพาที่ทำผักของอบชีสแล้วก็มีซุปมีไข่ดาวขนมปังแล้วก็ไส้กรอกนมอุ่นๆตอนเช้าด้วยนะคะก่อนกินเนี่ยแม่ขอไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะวาทิตครับเมย์ขอบใจนะของฉันไป
ทำให้รู้คุณกุลคะมาทานอาหารเช้าที่นี่เหรอคะมาค่ะเดี๋ยวเนรีจัดให้นะคะแม่อ่ะแม่อยู่ไหนหรอแม่ทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคุณวาทิตย์ทำอาหารเช้าให้เอาไปเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนเลยนะคะแล้วตอนนี้เมย์อยู่ไหนอ่ะออกไปที่ไร่กับคุณวาทิตย์ตั้งแต่เช้าแล้วล่ะค่ะเห็นคนงานบอกว่าเมื่อคืนคุณวาทิตย์ทำสวนกุหลาบให้ทั้งคืนสงสัยคงจะอวดผลงานกับเมียระวังค่ะมันค่อยๆก้าวขึ้นข้างบนนะคะโอเคเก่งมากขั้นนึงค่ะปุ๊บวาทิตย์วาทิตย์จะพาเมย์มาดูอะไรเนี่ยแล้วอีกไกลไหมขึ้นไปอีกสิคะอีกขั้นนึงค่ะโอเคอีกไกลไหมวาทิตย์โอเคพร้อมยังค่ะพร้อมแล้วนะ1 2 3ถ้าในวันนี้เธอยังไม่แน่ใจว่าฉันคนนี้จะรักจะดูแลเธอได้วาทิตย์เมื่อวานมันยังไม่มีแบบนี้เลยอ่ะพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์เนี่ยอยากจะไปดูข้างบนไหมคะฉันมันรักเธอได้คนเดียวและจะรักจนตายไม่ว่าจะเกิดอะไรยังไงเมื่อไรจะอยู่ตรงนั้นเพื่อเธอข้างกายไม่ว่าจะมีใครๆมากมายเท่าไรก็ไม่อาจเปลี่ยนใจสวยมากเลยวาทิตย์จริงเหรอคะวาทิตย์ทำทั้งคืนเลยนะคะอ๋อไม่ใช่สิวาทิตย์ทิปปี้นานแล้วก็คนงานทุกๆคนมาช่วยกันทำทั้งคืนเลยค่ะป่านนี้เนี่ยคนพวกนั้นคงสลบไปหมดแล้วมั้งคะถ้าหากแสงส่องทางเข้าไปถึงเธอจะเห็นเงาใครคนหนึ่งอยู่กลางใจฉันนี่ชอบไหมคะชอบสิชอบมากวาทิตย์รู้นะคะว่าวาทิตย์คงไม่ดีพอที่จะเป็นคนที่เมย์รักได้แต่วาทิตย์ก็อยากทำทุกอย่างที่เมย์ชอบจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่วาทิตย์จะทำได้เลยค่ะเพราะว่าวาทิตย์รักเมย์นะคะถึงในวันนี้เธอยังไม่แน่ใจว่าฉันคนนี้จะรักจะเท่าไรเอ้าตู้มานั่งเอานั่งเลยลูกเอ้ยเป็นไงเจ้าลูกชายได้ข่าวว่าลงมือปลูกแปลงดอกไม้ทั้งคืนเป็นไงบ้างล่ะไม่เป็นไรเลยครับพ่อเพราะว่าวาทิตย์ไม่ได้ทำคนเดียวครับมีคนช่วยเต็มไปหมดเลยนะครับอ๋องั้นเหรอแล้วน้องเมย์ล่ะชอบแปลงดอกไม้ที่วาทิตย์ปลูกให้ไหมชอบค่ะคุณพ่อครับที่คุณพ่อนัดผมกับเมย์มาเจอเนี่ยคุณพ่อมีธุระอะไรหรอครับก็นี่ไงโฉนดที่ดินไร่ชาจ๋าน้ำค้างเลยนะพอซื้อมาแล้ว
เขาประกาศบอกจะขายพ่อตั้งนานแล้วพ่อซื้อให้เพื่อเป็นของขวัญวันแต่งงานลูกทั้งสองคนเลยพ่อมอบให้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีแล้วสินี่ขนาดนี้กิจการของเรามีขยายออกไปมากเลยพ่อถึงอยากให้น้องเมย์เนี่ยมาช่วยงานวันอาทิตย์ด้วยเอาสิคะคุณพ่อคุณพ่ออยากจะให้เมย์ช่วยอะไรเนี่ยเมย์เต็มใจค่ะดีมากลูกเพราะว่าไม่ว่าอะไรของวาทิตย์เนี่ยมันก็เหมือนของของลูกด้วยโอ้คือเมย์ไม่ได้อยากได้ของอะไรของวาทิตย์เลยนะคะคุณพ่อแค่ที่คุณพ่อทำให้เมย์กับครอบครัวของเมย์เนี่ยมันก็มากเกินพอแล้วค่ะแต่ว่าหนูเมย์เนี่ยช่วยพ่อวาทิตย์มากเลยนะอ้าวเพราะหนูเมย์ตกลงแต่งงานกับวาทิตย์วาทิตย์ดูสิสดชื่นแข็งแรงเห็นไหมเพราะฉะนั้นพ่อถึงขอหนูเมย์นับจากนี้ไปหนูจะต้องช่วยดูแลวาทิตย์ในทุกๆเรื่องเลยได้ไหมลูกค่ะคุณพ่อขอบใจมากขอบใจมากวันนี้นายแม่นนะครับไม่พลาดสักนัดเลยก็พวกฉันไม่ได้คิดมันเป็นเป้าบินฉันคิดว่าเป็นไอ้แก่นั่นกับไอ้วาทิตนี่นายอารมณ์เสียเรื่องที่พ่อเลี้ยงไปซื้อไล่ชาน้ำค้างให้คุณวาทิตกับคุณเมย์นะครับปล่อยมาใช่ดิแล้วเมื่อไหร่นายจัดการกับไอ้คุณวาทิตย์สักทีครับพี่กิ๊กอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานฉันกับแกก็จะได้เห็นไอ้วาทิตย์ตายไอ้แกก็อักเลือดบอยน้องพี่หรือว่าจะนั่งกินข้าวกับพี่นุ่นเว้ยไงวะมือปืนโผล่จนเพื่อนหายหัวหมดเลยเหรอวะฮะมึงว่าใครมือปืนวะเฮ้ยมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอเขาเรียกมึงเป็นมือปืนกันทั้งคณะพวกมึงไม่รู้อะไรมึงอย่าพูดดีกว่าเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะกูไม่รู้หรอกเว้ยแต่ที่รู้อ่ะมือปืนมือใหม่อย่างมึงอ่ะก็นอนห้องขังมาแล้วไม่ใช่หรอวะอย่างเงี้ยจะเรียนจบปะวะกูจะนอนห้องขังสักกี่คืนแล้วมันเกี่ยวอะไรพวกมึงวะเอาเฮ้ยคุยอย่างนี้จะไฟกันหรอวะฮะไฟกับมึงก็ได้ก็ได้เฮ้ยหยุดนี่พวกนายว่างมากเหรอฮะถึงได้มาหาเรื่องคนอื่นเขาแบบเนี้ยถ้าว่างนะไปอ่านหนังสือไปเวลาสอบจะได้ไม่ต้องคอยาวไปลอกชาวบ้านเขาเฮ้ยมีบอดี้การ์ดใส่กระโปรงคุ้มกันว่ะ ไม่ใช่แค่ฉันนะแต่เนี้ยฉันอัดคลิปเมื่อกี้ไว้หมดละจะให้ไปบอกอาจารย์ที่ปรึกษาเลยปะเฮ้ยไปดูไว้ไม่อยากมีปัญหาพวกผู้หญิงปกป้องว่ะไปดิไมตรีไม่ต้องไปสนใจหรอกนะพวกนั้นน่ะฉันอยากกินข้าวคนเดียวถ้าเธอจะนั่งเนี่ยฉันจะย้ายโต๊ะแต่นี่ฉันอุตส่าห์ช่วยเธอนะตกลงฉันต้องย้ายโต๊ะใช่ไหม
นี่กะจะไม่ขอบใจกันเลยเหรอนี่นี่เธอยังไม่รู้จริงๆเหรอว่าที่เธอทำเมื่อกี้มันไม่ได้เรียกว่าช่วยฉันแต่เธอกำลังฉีกหน้าฉันยังไงแค่โดนล้อเป็นในมือปืนนี่ก็หนักแล้วนะต่อไปนี้ฉันคงโดนล้อเพิ่มว่าหลบใต้กระโปรงผู้หญิงฉันขอโทษอ่ะฉันไม่ได้คิดฉันรู้ว่าเธอพูดอะไรไม่ค่อยคิดนะแต่ว่าจากนี้ไปคิดซะบ้างจะได้ไม่ต้องมีคนมาเดือดร้อนเพราะเธอเหมือนฉันอีกส้มสีโอ้โหคุณรุ่นครับวันนี้มาหาผมถึงที่ทำงานเลยเหรอครับเนี่ยมีอะไรรับใช้ไม่ทราบครับไอ้วัดก็เมื่อวานเนี่ยแกใช้ให้ฉันไปสรุปผลการบำรุงดินประจำสัปดาห์ไม่ใช่หรอเนี่ยไงผลการบำรุงดินประจำสัปดาห์ฉันลืมไปเลยว่ะเฮ้ยโทษทีพอดีช่วงนี้งานเยอะว่ะเฮ้ย thank you มากก็ถึงว่ามันหายอะไรไปไหนวะข้อมูลหายไปนี่แหละที่ต้องการแล้วแกจะนั่งอยู่ตรงนี้เหรอแกไม่รีบกลับไปเหรอวะเฮ้ยไอ้รุ๊ดเฮ้ยวันนี้แกเป็นไรวันนี้ทำไมแกดูเงียบๆดูแปลกๆดูไม่คึกคักเหมือนทุกวันดูไม่พูดดูไม่ด่าฉันหรืออะไรฉันหน่อยก็ได้ไม่รู้ว่ะฉันคิดถึงวาทิตนี่แกอย่าบอกนะไว้ว่าอยู่ดีๆลางสังหรณ์ฝาแฝดของแกจะมาทำงานตอนนี้ก่อนหน้านี้ที่ไม่รู้ว่ามีฝาแฝดแกยังไม่เห็นจะรู้สึกสังหรณ์เลยนะไอ้วัดฉันซีเรียสด้วยฉันก็ซีเรียสจะทำไมวะฮะจะทำไมนี่ที่แกมานั่งห่วงแบบนี้เนี่ยแกอย่าบอกนะว่าแกมาห่วงเพราะว่าแกไปเห็นเมียน้องแกกับแฟนเก่าเขาเนี่ยแอบคุยกันแล้วแกก็จีนเองว่าเขายังคบกันอยู่ถ้าเป็นเรื่องนี้จริงแกจะทำไงได้วะแกจะไปบอกน้องแกว่าเมียมีชู้ดีไม่ดีนะเว้ยน้องชายแกเนี่ยได้ช็อกตายเพราะว่ารู้ว่าเมียมีชู้แล้วก็มีพี่ชายหนึ่งคนแล้วแกจะไปทำอะไรพอแล้วพูดอะไรเยอะแยะเนี่ยฮะไม่ช่วยก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเว้ยพูดมากเกลียดบัง